ท่านที่5นะครับคุณสุวรรณจากจังหวัดตราดบอกว่าได้ข่าวว่ามีการทุจริตนำเงินไปไว้ที่ฮ่องกง 1.6 หมื่นล้านทางฮ่องกงยังไม่รู้ว่าเป็นเงินของใครจึงได้อายัดไว้ก่อนจริงหรือไม่ประเด็นนี้ผมพูดหลายทีแต่ว่าแหล่งข่าวผมบอก 60,000 วันนี้มันกลายเป็น 16,000 สงสัยแหล่งข่าวฟังผิดผมไม่ได้ฟังแหล่งข่าวผิดหรอกนะครับแล้วก็ทางการเองก็ให้รัฐบาลไทยทำเรื่องไปถามดีว่าเป็นของใครครับแต่วันนี้รีบตอบปฏิเสธโดยยังไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยกลายเป็นกรรมาธิการต้องออกตัวว่าก่อนที่จะให้กรรมาธิการเดินเรื่องทำไมรัฐบาลไม่ตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนไม่ใช่มาให้ข่าวเฉยๆโดยไม่ทำอะไรใช่ไหมครับตอนนี้คุณรสนาและก็ทีมงานกรรมาธิการก็ดำเนินการอยู่นะครับดีจังครับอีกท่านหนึ่งไม่แจ้งชื่อแต่บอกว่ากลยุทธ์ในการต่อสู้ควรยึดหลักแนวพุทธผสมผสานเช่นสมัยอยุธยาตอนต้นให้หลวงปู่ทวดเป็นที่ปรึกษาสมัยพระนเรศวรให้สมเด็จสุวรรณรัตน์เป็นที่ปรึกษาสมัยรัตนโกสินทร์ร.4 ร.5ให้สมเด็จพระพุทธจารย์พระพุทธาจารย์โตเป็นที่ปรึกษาอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ระบุไว้ใช่ไหมใช่ครับบอกไว้ครับก็ถือว่าถ้ามีสัตบุรุษเป็นที่ปรึกษาก็ถือว่าดีแต่มุมนี้วันนี้สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศผมคิดว่าถ้าตัดมิติจิตวิญญาณออกไปบางประเด็นประชาชนไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเลวร้ายได้ขนาดนี้ครับอันตรงนี้ต้องทำความจริงให้กระจ่างก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็ต้องอาจจะต้องถึงจุดว่าความจริงมีกี่ระดับหรือไม่กับพี่น้องประชาชนเนี่ยครับซึ่งผมยังไม่เคยยิงถึงประเด็นความจริงกี่ระดับนะครับแล้วในความเป็นจริงในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตก็เป็นปัญหาที่ต่อสู้กับคนอื่นแต่ปัญหาวันนี้คือต่อสู้ภายในที่เป็นคนไส้ศึกใช่ไหมครับไส้ศึกภายในประเทศท่านที่7คุณวิภาพรนนทบุรีนะครับบอกว่าโรงงานถ่านโคกปิดถนนปิดทางเข้าโรงงานไม่ให้ทำงานได้เลยจะดีหรือไม่ครับก็ได้แต่ว่าเราไปปิดได้กี่วันล่ะครับพี่น้องประชาชนเขาทำงานใช่ไหมครับถูกไหมล่ะครับแต่ถึงเวลาจำเป็นก็แล้วพอถึงเขาเปิดโรงงานเขาก็จ้างพนักงานเข้ามาแล้วก็เอาพนักงานมาตีกับเราอ่ะตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังครับจากคุณไมตรีบางขุนเทียนนะครับถามอาจารย์ชัยวัฒน์ว่าจังหวัดระยองยกให้จีนมาตั้งโรงงานนรกอู่ตะเภายกให้อเมริกาไปตั้งฐานทัพยุติธรรมดีนะครับสองประเทศนี้ได้ทั้งคู่เข้าท่าเข้าท่าเข้าท่านโยบายการต่างประเทศเพื่อความสมดุลเพื่อความสมดุลแต่จริงๆทั้งสองกรณีสามัญทั้งคู่ครับคือเป็นความท่านประธานใช้คำว่าเลวทรามต่ำช้าใช่ไหมครับครับจากคุณลำไพปทุมธานีนะครับพูดมาสองประเด็นก็คือประเด็นที่หนึ่งบอกว่านักศึกษาชายทักษิณและตระกูลชินวัตรลูกน้องคือรัฐบาลทั้งคณะเป็นตัวการทำร้ายประเทศเสียหายจนให้อภัยไม่ได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ชัยวัตรมันถึงตรงนั้นแล้วถ้าเข้าถึงความจริงจริงๆก็ใช้เวลาปล่อยเขาทำลายประเทศมามากแล้วครับแต่ถามว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงถึงยังเกิดขึ้นไม่ได้ทั้งที่บางคนก็เร่งวันเร่งคืนอยู่ก็ต้องยอมรับว่าในเชิงปริมาณของเจ้าของหน้าที่ประทายคือประชาชนเนี่ยครับจะต้องเห็นภาพของปัญหาให้ตรงกันก่อนที่จะดำเนินการใช่เพราะประชาชนส่วนหนึ่งก็ยังหลงไหลกับประชาชนเชิงปริมาณขอสรุปว่ายังไม่พอครับประเด็นที่สองบอกว่าอยากได้ผู้บริหารประเทศที่มาจากคนดีโดยเฉพาะอาจารย์ทุกท่านจากช่อง13สยามไทยค่ะเป็นความอยากขอบคุณขอบคุณขอบคุณไว้ก่อนท่านประเด็นที่11นะครับจากคุณพลเทพารักษ์บอกว่ามันอหังการมากที่ไม่ยี่ระต่อกฎหมายไทยไม่นำพาต่อการต่อต้านของชาวบ้านเอกชนจีนมันกดหัวคนไทยได้ขนาดนี้เชียวหรือรู้ไหมว่าชาวบ้านก็คุยกับผมยังไงครับในคำถามนี้คำถามนี้เลยครับครับพอผมฟังข้อมูลจากชาวบ้านแล้วเนี่ยซึ่งคนมาเล่าให้ผมฟังเนี่ยครับผมอดคิดไม่ได้ถึงการเลือกตั้งคือมันซื้อได้หมดจริงๆกลไกรัฐทุกกลไกซื้อได้หมดเลยแบ่งประชาชนออกไปเลยว่าประชาชนคือส่วนเกินที่เหลือคือพรรคพวกของเขาใช้คำว่ากูจะสร้างมึงจะทำอะไรภาษาที่เขาบอกมาจากคุณพลเทพรักษ์นะครับท่านที่12นะครับบอกจากคุณณัฐกฤตเชียงรายนะครับบอกว่าอยากให้พูดเรื่องพลังงานเรื่องปตท.มากๆให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องโรงงานนรกนี้ผมคิดว่าน่าจะไปไม่รอดแน่ขอบคุณครับเรื่องพลังงานมันมีหลายกลุ่มเคลื่อนใช่ไหมครับใช่ครับกลุ่มสาสวัสดกลุ่มต่างๆนานาเคลื่อนกันอยู่
แล้วตอนนี้กลุ่มสหสวัสดิ์เนี่ยเขาก็มาจองกฐินบ้านเกิดเมืองนอนวันศุกร์ครับซึ่งจะแจ้งเรื่องเหล่านี้ต่อเนื่องเลยใช่เป็นซีรีส์เลยว่ามันมีกลไกเรื่องราคายังไงมีอยู่จริงไม่จริงราคาผันผวนยังไงส่วนท่านที่เคลื่อนในกลุ่มอื่นก็มาจะมาออกรายการให้กับช่องที่3เป็นครั้งคราวครับโดยพิธีกรจะเชิญครับซึ่งในวันนี้เรื่องพลังงานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อย่างเช่นท่านอดีตอธิบดีประสิทธิ์ชัยทองพันครับครับซึ่งท่านมาโดยฐานะที่บอกว่าในฐานะคนไทยใช้น้ำมันแพงรับไม่ได้ต้องเคลื่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาของทุกท่านนะครับมีเวลาอีก5นาทีก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการได้นะครับที่02-9602133ถึง34นะครับระหว่างที่รอสายผมอยากจะบอกว่าพี่น้องที่สนใจเรื่องข้อสุขภาพนะขอให้ติดตามรายการสมัชชาประชาชนบ่าย2โมงวันอาทิตย์อ่ะครับผู้ดำเนินการเขาจะเอาคงจะเอาเหตุการณ์ที่ข้อสุขภาพมาพูดในวันอาทิตย์นี้อาจจะมีภาพมีเสียงมีอะไรแล้วก็เพราะว่าผู้ดำเนินการรายการสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยคุณน้อยหรือใหญ่เมาเนี่ยได้ไปร่วมสังเกตการด้วยในคอร์สนี้นะอ๋อครับแล้วคุณเธอก็เข้ากระบวนการเร่งรัดเป็นบางช่วงใช่ไหมครับกระบวนการครบ5วันของยายเมานี่เร่งรัด3วันอ๋อเป็นกระบวนการอย่างรวดเร็วก็ช่วงบ่าย2นะครับก็ติดตามน้ำหนักจะหายไป 2-3 กิโลครับก็เป็นเรื่องสุขภาพของสมัชชาจะจัดในวันอาทิตย์บ่าย2ใช่มั้ยไม่รายการสมัชชาที่จะเอาภาพขอสุขภาพที่ผมไปเข้ามาแล้วเนี่ยมาออกรายการมาออกรายการให้ท่านผู้ชมนะครับท่านก็สามารถติดตามได้ในวันอาทิตย์เวลาบ่าย2นะครับบ่าย3ครับบ่าย2ถึงบ่าย3ครับเป็นที่ช่วงที่รอสายสายยังไม่มาท่านจะมีอะไรคุยเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ไหมครับคือช่วงนี้ของบ้านเมืองนี่นะฮะผมดูแล้วเนี่ยนะไอการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยผมว่ายังคงยังไม่สุขงอมพอครับไม่สุขงอมพอก็แปลว่าความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนที่ตัดสินใจแล้วครับนะครับแต่ถามว่ามีคนตัดสินใจแล้วยังมีไม่น้อยมากแต่เชิงปริมาณเท่าที่ฟังจากการสุ่มเช็คอะไรระหว่างกลุ่มอะไรนี่ก็ยังไม่พอนะครับแล้วก็มีบางคณะที่พยายามเคลื่อนไหวเหล่านี้อยู่ทางของช่อง13สยามไทยเองเราก็บางสถานการณ์เราก็วางว่าเราเป็นบทบาทของสื่อมวลชนบางสถานการณ์เราก็ขับเคลื่อนในฐานะองค์กรภาคประชาชนนึงนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราจะตัดสินใจเคลื่อนในลักษณะไหนครับนะครับอย่างกรณีของโรงงานระยองนี่ท่านพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนี่ก็เคลื่อนฐานะภาคประชาชนครับแล้วก็ประกอบส่วนกับสื่อมวลชนที่รายงานด้วยบางสถานการณ์ที่กลุ่มต่างๆนานาที่เคลื่อนอยู่เราอาจจะไปรับบทบาทแค่รายงานการเคลื่อนไหวครับอะไรเป็นต้นนะฮะก็จะไปกระจายข่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบแต่อย่างไรก็ตามเราก็คงจะดูเป้าหมายดูอะไรด้วยนะฮะประกอบส่วนครับครับสายแรกครับสวัสดีครับเชิญครับก็คือว่าเวลาเราเสียภาษีแบบว่ายกมือสาธุไงครับทางคนชาติเมืองการเมืองเนี่ยยกมือสาธุแล้วก็ใครทำใครฐานถ้าทำในโครงชาติบ้านเมืองขอเจริญอะไรเงี้ยครับท่านปิดทีวีท่านปิดทีวีก่อนนะครับหรือว่าสัญญาณท่านอาจจะไม่ค่อยราบรื่นอาจจะขัดข้องนะครับยังไงท่านต่อเข้ามาใหม่อีกทีนะครับเพราะเวลาเสียงโทรศัพท์เข้ามามันจะขัดหายๆครับแล้วท่านมองไงครับกับกรณีที่ตอนนี้ทางเรื่องการรับ